โอ้เกิดอะไรขึ้นครับผมเดี๋ยวมาดูมาดูว่าเสียงลั่นคืออะไรครับผมเกิดอะไรขึ้นครับผมเดี๋ยวมาดูครับโอ้โอ้ดังลั่นเลยเมื่อกี้อู้เบี้ยวเลยมันต้องมันขึ้นมาด้วยได้เวลามันเกาะเลยทุกปล่อยขาเคียนี่มันขึ้นมาทุกฟางมันก็มาด้วยมาด้วยแล้วอันนี้มันตีทุกปล่อยมันก็จะดิ้นเลยนะครับแสดงว่าต้องใช้เหล็กแข็งๆของเขาเนาะเหล็กแบบนี้ไม่ได้มันดีดใช่มันต้องขาเคียของเขาเลยอ่ะของมันมันลองทดลองมาแล้วโอ้อันนี้ก็แตกใช่ไหมนี่เมื่อวานก็หันไปหน่อยขามันไม่ได้หนุนขามันออกทางขึ้นมาเนี่ยหัวขานี่หักหมดเลยได้อีกก่อนบุญสนับมุยลาเต้เต้นอ๋อบุญบุญตัวละกี่บาทเนี่ย950ตัวละ950ขาสั้นนะอันนี้แบบสั้นมันมีอันสั้นอันยาวอันโค้งตัวละ950อ่ะเขาขายเป็นคู่อ๋อเป็นคู่อืมสั้นกระสานนี่มันเกี่ยวสั้นเหรอมาอืมแต่อันนี้อันนี้จะมาบ่ปิ้งแห่นี้บ่าโอ้ยบ่ปิ้งแห่เนาะจะมาจะมาเต็มรอครั้งเต็มไหนก็จึงไปตลอดเนาะอืมขามันยาวมันเคลียร์ถึงเนาะขามันยาวมันเคลียร์ถึงเนาะยับนี่ฟังตรงไม่ตรงเท่านี้นะอืมตัดเชือกตกปลาไม่ตึงเลยโอ้แต่ราคายังไม่ทันลอกเลยอันนี้ก็ซื้อมาใหม่ใช่ไหมนี่ใหม่ซื้อมาใหม่สองคู่ซื้อมานานยังซื้อมาตอนที่พอตอนที่จัดนี่นะจ้ะอืมเจี๊ยบเราดังรถไอ้น้อยมันจะไทยเลือกแต่ว่า950บาทอันนี้มันจะเป็นเหล็กอะไรอะเหล็กอะลอยเหรอไอ้นี่โลเมนโลเมเนียมแข็งโอ้เมื่อวานก็หักไปตัวไม่มีโง่หักอย่างเดียวใช่อืมหักอย่างเดียวเพราะมันทำมาแข็งเลยเทปตัวอื่นครับถ้าเหล็กแบบนี้มันก็งอแล้วไปโดนตัวอื่นหักจบเลยเรื่องใหญ่ไอ้ยามันก็ทำถูกของมันแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดออกตัดยอดอืมไม่ซื้อคิวแล้วเลยนี่หาหนู
ผมก็ยืนตะโพกเตือนอยู่ว่าบ้านน่ะยืนใครตะโพกไปเตือนโอ้เตือนจะดังเลยไอ้ขายาวมาด้วยกันหักอีกต้นฟางมันขึ้นหมอกขึ้นแม่ในช่วงมันหย่อนหย่อนเท่เลยสบายเท่าไหร่ใช้เงินแล้วเนี่ยนะใช้เงินแล้วตีหน้าเต้าเป็นเงินเนี่ยใช้เนี่ยเจ๊ดะดึงออกมาหน่อยเลยดึงอย่างเงี้ยมาดึงอย่างเงี้ยแล้วไม่มีแรงดึงเลยเดี๋ยวถอดออกก่อนเดี๋ยวตอนนี้ก็ถอดออกก่อนเดี๋ยวชื่ออะไรมาใส่นะครับมาอันนี้ไปตัดที่นู่นเลยบ่ตัดที่บ้านนะครับเอาไปเท้าไปนะซื้อเลยซื้อเลยถ้ามันหักอยู่เนาะโอ้ไม่นั่นไม่ได้ดอกอันนี้ไม่ได้เลยทั้งวันไม่ได้ดอกเชื่อเถอะไม่นั่นมันก็ยังโอเคดอกห่อเลยวางก็หักแล้วตัวนึงไอ้นั่นมันไอ้มันไปดีดอะดูในตอนแรกใส่ท้องตัวเนี่ยมันอยู่เลยนะอยู่ได้มันหักเหมือนนี่อันนี้จะมันหักเพราะอะไรนี่ฟางเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาอย่างงี้แล้วลูกสูงมันหนีบแล้วกันดูยังไงดูไม่รู้เรื่องต้องทำตัวกั้นตรงนี้แหละให้ฟางขึ้นมาเอาเหล็กมาด้วยคลายก่อนไปนี่คือนั่งลำเดี๋ยวจะไปซื้อตัวนี้มาใหม่ครับผมส่งไปแล้วมาใส่ที่ฮะดูเถอะครับผมเอาไปซ่อมก่อนคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้น้องไปซื้อตัวลูกฟักเข้าตู้อัดมาใหม่ครับผมมีแต่เดียวเสียตังค์แล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวสายันถอดชุดแขนฟักฟางเข้าตู้อัดเอาไปตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ซื้อตัวชุดลูกฟักมาใหม่นะครับผมทำงานต่อครับผมฟางตอนนี้ก็ได้กี่ก้อนเนี่ย10กว่าก้อนแล้วถ้าใส่อันใหม่ไปก็หักเหมือนเดิมถ้าไม่ทำให้ตัวกันหารเดียวเสียตังค์แล้วชุดนี้ก็หลายตังค์กันนะ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทถึงจะทิ้งแล้วจะทิ้งตัวเล่นมาด้วยได้ 1,000 อีก 100 บาทซื้อที่ไหนกระสังอ่ะอ๋อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไปซื้ออะไรมาก่อนครับบ๊ายบายครับผม